บินฮะเห็นว่าแฟนๆให้กำลังใจเนาะล่าสุดพยายามมากเราตัดใจกับคำนึงจริงๆอันนั้นมันเกิดจากวีนาค่ะผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้เขาทำโครงการที่ชื่อว่าปิดสวิตช์มิสสนามอารมณ์ก็คือหลักๆคือต้องการป้องกันการบูลลี่แล้วแบบให้มาแสดงความคิดเห็นซิให้มาบอกซิว่าประสบการณ์ที่เราเคยเป็นอ่ะเป็นยังไงซึ่งเราก็แชร์ตามความจริงนี่แหละค่ะว่าณตอนนั้นน่ะคำว่าหน้าเหมือนจานข้าวหมามันแรงแล้วมันทำให้เราร้องไห้กับคำนี้จริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นคำที่ไม่มีความหมายนะแต่มันเป็นคำที่เรารู้สึกเจ็บอ่ะก็ร้องไห้ทั้งคืนเลยค่ะจนกระทั่งแบบวันรุ่งขึ้นถึงรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ใช่ถังขยะนี่เขาปาขยะมาถ้าเราไม่รับเราก็ไม่ใช่ถังขยะถ้าเราเดินไปเราก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่เห็นขยะดังนั้นเราก็เลยเลือกที่จะไม่รับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้แฟนๆเห็นดีกว่าอย่างน้อยอ่ะวันพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าเมื่อวานวันต่อไปต้องดีกว่าเมื่อวานเราคิดแค่นี้เลยแล้วสุดท้ายพอได้มงมาทุกคนเขาก็ดีใจกับเราซึ่งบินน่ะไม่ได้มองว่าแฟนนางงามไม่ดีอะไรเลยนะบินน่ะรักเขาด้วยเพราะว่าจริงๆวงการเราอ่ะมันขับเคลื่อนด้วยความรักจากแฟนนางงามแต่ว่าอาจจะมีการพูดแรงบ้างซึ่งในห้องคลับเฮาอ่ะบินก็มีการบอกไปว่าถ้าเกิดจะพูดถึงแฟนๆนางงามบินอยากให้ถ้าเกิดทีมอะไรอ่ะติได้เหมือนเดิมเพราะว่าวงการไหนที่ไม่มีการตินะไม่พัฒนาติได้เลยแต่ว่าใส่ฟิลเตอร์นิดนึงจากชามเข้ามาอาจจะแบบเฮ้ยหน้าน้องใหญ่ไปหรือเปล่าไปทำนั่นทำนี่ไหมเป็นคำแนะนำจะน่ารักกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าลองคิดว่าจะพูดว่าชามเข้ามากับต่อหน้าบินอะจะกล้าพูดไหมแล้วแบบพูดแล้วบินจะร้องไห้ไหมบินว่ามันน่าคิดนะแล้วก็ถ้าเกิดคิดแล้วว่าพูดออกไปแล้วคนคนนี้ร้องไห้แน่หรือชีวิตเขาแย่ลงแล้วชีวิตตัวเองก็ไม่ได้ดีขึ้นอะเราเปลี่ยนคำพูดดีกว่าแต่ติได้เสมอบินว่าบินเชื่อในการติด้วยมันจะทำให้คนเราพัฒนาเป็นเรื่องที่ปักใจของวันนี้นิดนึงแต่ว่าณตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะตั้งแต่วันที่ได้มงมาคือเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำและสิ่งที่เราคิดอ่ะมันดีแล้วคือเราตั้งใจพัฒนาตัวเองในทุกๆวันให้คนเห็นก็พอเพราะว่าสุดท้ายแล้วต่อให้วันนั้นบินไม่ได้มงอ่ะแต่ถ้าเกิดคนอยากจะด่าเขาก็ยังจะด่าต่อไปอยู่ดีเราให้กำลังใจอะไรคะกับการที่เราแน่นอนเราใช่ไม่มีอะไรเลยส่องกระจกแล้วบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานแล้วนะวันนี้ได้เล่นฟิตเนสเฮ้ยคุณมันเฟิร์มกว่าเมื่อวานอ่ะถ้าเกิดเขาจะด่าเขาต้องไม่ได้ด่าในเลเวลเดิมเขาจะต้องแบบจะด่าอะไรดีวะมันไม่ได้แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยมีเขาแล้วเหรอมีสนามใช่ซึ่งก็จริงบินถึงบอกว่าการเป็นนางงามหรือว่าอยู่ในวงการไหนก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งคือเราต้องทำใจตัวเราให้แข็งแรงว่าเราไม่สามารถไปปรับทัศนคติทุกคนได้ในสังคมทุกสังคมมีคนด่าด่าแบบไม่มีเหตุผลก็เยอะแต่ว่าเราแค่ต้องบอกตัวเองว่าเราใช่ไหมเราใช่หรือไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ไม่ต้องสนใจกับถ้าเกิดฝากถึงคนคอมเมนต์ก็เหมือนเดิมว่าเฮ้ยลองใส่ฟิลเตอร์ดูมันจะได้เป็นสังคมที่เราสามารถติได้แต่ว่าสวยงามขึ้นไหมอะไรอยากจะบอกอะไรกับโซเชียลหน่อยบางทีการที่บางคนแบบอาจจะพิมพ์ไปเพื่อความสนุกอ่าฮะวิจารณ์พวกเอาไหมเอาไหมไม่ได้มีความสนใจคนที่ดูเอาจริงๆมินลองจินตนาการนะว่าถ้าบินเป็นคนที่แบบบินเป็นคนที่อยากด่าใครสักคนมากๆอยู่หน้าจอแบบงุนงิดกับเรื่องนี้เหลือเกินอ่ะบินจะพิมพ์ลงไปไหมและบินได้คำตอบว่าบินจะไม่พิมพ์เพราะว่าบินเห็นภาพทุกครั้งเลยว่าถ้าเกิดว่าบินไปตะโกนใส่หน้าเขาลองเปล่งเสียงดูก่อนก็ได้อย่างแบบหน้าเหมือนจานเข้ามาลองพูดลองคิดปั๊บพูดออกมาหน้าเหมือนจานเข้ามาโหมองในกระจกแล้วหรือมองตัวเองในกระจกแล้วลองพูดก็ได้บินว่ามันไม่เวิร์กนะบินว่ามันจะรู้สึกว่าแบบคุยตัวเราเนี่ยแหละที่พูดออกพูดคำนี้ออกไปจริงๆหรอเพียงแต่เปลี่ยนจากการพูดเป็นการพิมพ์ไม่ต่างกันเลยเพราะสารที่คนอ่านได้รับอ่ะมันใส่อารมณ์เข้าไปด้วยจานเข้ามาส่องกระจกแล้วอ่ะหน้าเรามันแย่ขนาดนั้นเลยหรอมันทำให้อารมณ์ของคนที่โดนอ่ะเจ็บปวดจริงๆซึ่งชีวิตคุณก็ไม่ได้ดีขึ้นชีวิตคนโดนก็ไม่ได้ดีขึ้นดังนั้นไม่ทำดีกว่าถูกป่ะเป็นนางงามมันต้องยิ้มรับนิดนึงเราอ่ะเป็นคนที่บาลานซ์ง่ายคือหมายถึงว่าอันนี้โชคดีด้วยที่แบบปล่อยวางง่ายแป๊บๆก็ลืมและอะไรไม่ดีไม่จำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันแต่เราก็มีแฟนๆเนาะน่ารักมีคุณค่ามากมันมีค่าสําหรับบินมากบินบอกเลยว่าตั้งแต่ตอนที่บินได้มงมาแล้วกลับมาสนามบินแล้วมีคนมารับเยอะขนาดนั้นอ่ะบินไม่รู้หรอกว่าคนเนี้ยเคยด่ามั้ยชอบบินหรือเปล่าแต่ว่าการที่เขามารับอ่ะมันทําให้บินรู้ว่าที่บินทํามาทั้งหมดอ่ะบินควรค่ากับสิ่งนี้และบินจะทําให้คนที่มาดูบินอ่ะมีความสุขที่สุดแล้วหลังจากนั้นนะคะการดํารงตําแหน่งนางงามของบินหรือแม้แต่การเป็นนักแสดงของบินตอนเนี้ยบินจะคิดถึงคนหมู่มากว่าคนดูบินอ่ะจะได้สิ่งที่ดีใช่มั้ย
คือเราจะเหมือนมีฟิลเตอร์ของตัวเราเองไปเลยว่าเราอยู่กับเพื่อนเราอาจจะพูดคำหยาบบ้างแต่ว่าออกสื่อเราจะไม่มีทางทำอย่างนั้นอะไรแบบนี้คือเราจะมีฟิลเตอร์เพื่อคนดูเพื่อให้น้องๆลูกหลานของคนที่ชอบเราอ่ะเขาเห็นเราเขายังยิ้มเขาเห็นเราแล้วเขาไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจว่าจะให้ลูกดูคนนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราที่เราเป็นคนแบบว่าเรียกว่าสปอตไลท์ส่งรับมือกับที่ควรต่างๆบินว่าถ้าเราทำดีอ่ะเราทำดีและเรามีความสุขแล้วอ่ะมันแค่นั้นเลยแล้วหลังจากเนี้ยถ้าเกิดสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราทำดีจริงๆนะไม่ขัดกับกฎหมายไม่ขัดกับอะไรอ่ะแล้วยังมีคนด่าให้เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาของเราเลยเพราะว่าเรามั่นใจแล้วนี่ว่าเราทำสิ่งนี้เราถูกยกเว้นแต่ว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะคุณรู้ลึกๆว่ามันผิดก็แค่ต้องยอมรับว่าฉันผิดแต่ว่าครั้งหน้าฉันไม่ผิดก็ได้นะก็ต้องเป็นกำลังใจให้ค่ะต้องบอกว่าไม่มีใครไม่เคยทำความผิดเราเองก็เคยมีความผิดเหมือนกันดังนั้นมินก็เข้าใจคนที่ทำผิดและโดนด่าเหมือนกันว่าก็ไม่ได้อยากให้คนอื่นมาย่ำหรอกบางทีเราก็รู้แล้วอ๋ออันนี้เป็นปอยหวานค่ะไม่รู้เรื่องนั้นหรอไม่เลยทรงผมมันอินเทรนด์ก็เดี๋ยวปลายปีนะคะบินฝากละคร Second Chance ชีวิตภาค2ด้วยนะคะก็เป็นละครที่ทีมงานบินทุกคนตั้งใจทำมากแล้วก็มันมากๆไปคิดว่ามันน่าจะกลับมากระตุ้นอารมณ์ที่แบบเดือดดาลเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอจากประชาชนทุกคนในประเทศไทยได้ขอบคุณครับ